สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการรักษาสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมหาวิทยาลัยกลาสโกแคว้นสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่7เมษายนพุทธศักราช2560เวลา 17:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการรักษาสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมหาวิทยาลัยกลาสโกโดยมีศาสตราจารย์อีแวนคาเมรอนคณบดีโรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์เอนเนฟเรนผู้อำนวยการคลินิกและหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์คลินิกสัตว์ขนาดเล็กนำเสด็จและถวายการบรรยายโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงตลอด24ชั่วโมงการกายภาพบำบัดวารีบำบัดหรือวิธีการบำบัดโรคด้วยน้ำการบำบัดด้วยไฟฟ้าการออกกำลังกายเสริมสร้างความเข้มแข็งของสัตว์เลี้ยงรวมถึงให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นมีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆอาทิด้านการแพทย์และศัลยกรรมพยาธิวิทยาสรีรวิทยาไวรัสวิทยาประสาทวิทยามะเร็งวิทยาและรังสีรักษาในสัตว์นอกจากนี้ยังมีชุดวินิจฉัย MRI CT สแกนรังสีรักษาอันตราซาวด์และการตรวจส่องดูภายในอวัยวะด้วยเครื่องเอนโดสโคปรวมถึงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสัตว์เลี้ยงจากนั้นทอดพระเนตรฟาร์มและศูนย์วิจัยของศูนย์สวัสดิภาพม้าโรงพยาบาลม้าไวสเปอร์เซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยกลาสโกนอกจากจะให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาและรักษาม้าที่เจ็บป่วยแล้วยังเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มีโอกาสในการเรียนการสอนปฏิบัติจริงกับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นโคนมโคเนื้อและแกะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกอบรมทางคลินิกสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยกลาสโกมีการวิจัยด้านสัตวแพทย์ได้รับการพัฒนาขึ้นในบริบททางวิทยาศาสตร์ที่กว้างขวางโดยเชื่อมโยงกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยชีวิตช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกดำเนินการวิจัยทางการแพทย์ด้านสัตวแพทยศาสตร์การผลิตสัตว์และสัตว์ขนาดเล็กเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการทางคลินิกและการเกษตรอุตสาหกรรมรวมถึงสาธารณสุขที่กว้างขึ้นในกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยปีคริสตศักราช2014ของสหราชอาณาจักรการวิจัยด้านสัตวแพทย์ที่เมืองกลาสโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสัตวแพทย์ในสหราชอาณาจักรที่มีคุณภาพงานวิจัยและมีผลงานที่โดดเด่นในด้านผลกระทบทางสังคมทั่วโลกทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งให้ความสนพระทัยในการให้ยาสลบในสัตว์ใหญ่เช่นม้าก่อนได้รับการผ่าตัดและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็กมหาวิทยาลัยกลาสโกในการบำบัดรักษาสัตว์ป่วยโดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยเป็นมะเร็งให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เน้นให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ครอบคลุมทุกๆโรคทั้งคนและสัตว์ภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพตลอดจนพัฒนางานด้านการแพทย์การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทยให้มากที่สุดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน